ไปดูเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการนะคะว่าหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะคะในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ลาออกคุณสาธิตปิตุเตชะลาออกแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยที่แสดงความจำนงออกมาแล้วก็มีการลาออกไปนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์อย่างเช่นคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นะคะอย่างคนที่เป็นคุณนิ่งต่างเป็นแม่ยกพรรคก็บอกโอ้โหเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีคนที่ตบเท้าเราออกไปอีกเยอะเลยนะคะแต่ประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยฮะก็ถูกจับตามองว่าอุดมการณ์ของพรรคยังคงเหมือนเดิมไหมจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านหรือว่าจะไปร่วมมือกับรัฐบาลไหมอันนี้คือมันมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมานะคะทีนี้วันนี้นะคะใน Facebook ของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็โพสต์ข้อความและคลิปวิดีโอผ่าน Facebook พี่ต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนคำไหนคำนั้นนี่นะคะแล้วก็บอกว่าผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือผมขอแสดงความดีกับทุกท่านที่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ข่าวร้ายคือทุกท่านต้องทำงานหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นข้อความแล้วก็มีการแนบคลิปวิดีโอซึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้แหละค่ะผมกราบเรียนพี่น้องพรรคประชาธิปัตย์ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับว่าผมให้คำมั่นว่าคณะกรรมการบริหารชุดนี้จะยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักการของพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีวันไปเป็นอะไรให้พรรคไหนและการเริ่มต้นที่สำคัญของพรรคประชาธิปัตย์คือการขับเคลื่อนเราจะเริ่มทำทันทีผมจะทุ่มเททุกอย่างให้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่แข็งแรงและเข้มแข็งที่สุดครับพี่ต่อดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าดูจากข้อความที่โพสต์นี่นะคะก็มีการยืนยันแข็งขันมั่นเหมาะว่าจะไม่มีวันไปเป็นพรรคอะไรให้อาจจะไปเป็นอะไรให้พรรคไหนแล้วก็จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งแข็งแรงที่สุดคำมั่นจากหัวหน้าพรรคคนใหม่พี่ต่อก็ต้องบอกว่าการเลือกหัวหน้าพรรคเมื่อวานเนี่ยเหมือนสมรภูมินะคุณกาวาวคือมันมีเรื่องช็อกแล้วก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายอย่างตอนที่ช็อตที่คุณอภิสิทธิ์ท้าคุณเฉลิมชัยไปคุยกันเนี่ยนะคะหลายๆคนก็คงไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์ประกาศลาออกเมื่อวานไม่ใช่แค่ว่าถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อแต่ว่าลาออกจากสมาชิกพรรคล่าสุดค่ะคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนะคะมีการโพสต์ข้อความบอกว่าอภิสิทธิ์จะไม่โดดเดี่ยวจะมีเลือดไหลออกตามอีกใครที่ติดตามการประชุมใหญ่ของประชาธิปัตย์เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็อาจจะตกใจที่เห็นคุณอภิสิทธิ์ประกาศถอนตัวจากการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีสมาชิกหลายคนในที่ประชุมรู้สึกช็อกและเสียดายอันนี้เห็นได้จากสีหน้าของผู้เข้าร่วมประชุมค่ะแต่สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศลาออกจากสมาชิกนั้นผมเคารพในการตัดสินใจของท่านเชื่อว่าท่านคิดรอบคอบแล้วและคิดหนักกว่าจะตัดสินใจได้เพราะคุณอภิสิทธิ์ศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อายุ11ขวบเป็นอาสาสมัครช่วยพรรคหาเสียงตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นมัธยมแล้วก็เป็นส.ส.ประชาธิปัตย์หนึ่งเดียวในสนามกทม.เมื่อปี2535เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มา5สมัยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นการตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนระดับคุณอภิสิทธิ์ผมรู้สึกเห็นใจและเข้าใจต่อการตัดสินใจของคุณอภิสิทธิ์ในครั้งนี้เพราะอยู่ไปก็อึดอัดจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็จะเป็นการเสียมารยาทเพราะว่ายังเป็นสมาชิกพรรคแต่เมื่อลาออกแล้วก็เป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาคุณอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองที่รักษาสัจจะรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองยึดหลักความถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งซึ่งก็ปรากฏให้เห็นมาแล้วหลายครั้งว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นเป็นคนมีหลักการรักสัจจะเท่าชีวิตล่าสุดนะคะกรณีการประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเมื่อพรรคมีมติเข้าร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ออกจากการเป็นส.ส.โดยไม่ลังเลผมในฐานะอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกพรรคในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคไม่มีข้อสงสัยในเรื่องความทุจริตและความเป็นนักประชาธิปไตยค่ะผมได้ทำเพลงนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์ขึ้นมาหนึ่งเพลงเอาละยอดเข้าชมหลักแสนหลักล้านในเวลารวดเร็วก็เลยพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตของนายกที่ผมรู้จักและสัมผัสมา4คนก็มีคุณมีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใน4คนนี้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาที่น้อยกว่าอีก3คนแต่ผมก็ภาคภูมิใจที่ได้เชิดชูยกย่องอดีตนายกที่มือสะอาดมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
และวันนี้เมื่อคุณอภิสิทธิ์ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคนะคะก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่สนับสนุนและศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกเห็นใจและให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์และคงจะไม่โดดเดี่ยวที่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคจะมีสมาชิกอีกหลายคนทยอยลาออกจากสมาชิกพรรคตามคุณอภิสิทธิ์ไปอย่างแน่นอนทีนี้ส่งท้ายด้วยรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนใกล้ชิดคุณเฉลิมชัยทั้งสิ้นแล้วก็สามารถคอนโทรลให้พรรคเดินหน้าตามที่ต้องการได้อย่าเพิ่งหวังจะทำให้พรรคมีส.ส.เพิ่มในการเลือกตั้งครั้งหน้าเอาแค่ว่าขอให้รักษา21ส.ส.ที่สนับสนุนคุณเฉลิมชัยเอาไว้ให้ได้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ทิ้งท้ายบอกอย่าลืมไปติดตามฟังเพลงนะนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์ฉบับเต็มในเพจเทพไทยจับไมค์ร้องเพลงมีการขายของนิดนึงนะคะก็ต้องมีการโปรโมทซิงเกิลโปรโมทขายเพลงนิดนึงค่ะโอ้ช่วงนี้ร้องเพลงเพราะนะคะวันหันลูกคอนี่คุณผู้ชมนี่ให้ฟังเรียกน้ำย่อยใช่เพราะนะไอ้ที่อาทิตย์แล้วเป็นเพลงพลเอกประยุทธ์นะไม่รู้กันคือมีหลายเพลงใช่เราได้ฟังกันอยู่นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพลงนะคะของคุณเทพไทยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยคุณเทพไทยเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของกรรมการบริหารพรรคนะคะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเอาที่ชื่อที่น่าสนใจอย่างเมื่อวานนี้เขาก็จะมีถ้าเป็นรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลแต่ละภาคเนี่ยนะคะอย่างเช่นคุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคก็จะไปดูแลภาคใต้ดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคอันนี้ก็ไปดูทางกทม.นะคะมีนายชัยยศจิระเมธากรนี่ดูภาคอีสานนายสมบัติยศินดูภาคเหนือนายประมวลพงษ์ถาวราเดชก็ไปดูภาคกลางส่วนรองหัวหน้าพรรคที่ตามภารกิจเนี่ยก็จะมีนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์เป็นต้นนะคะมีคุณตั้นจิตพัฒน์มีคุณมนตรีปาน้อยนนท์อะไรอย่างงี้นะคะมีพลตรวจตรีสุรินทร์ปาละเล่นายนรพัฒน์แก้วทองนายธาราปิตุเตชะนายอภิชาติศักดิเศษส่วนนายเดชทองขาวทองเนี่ยก็เป็นเลขาธิการพรรคนี่นะฮะก็และหลังเรียนกันไปเอาให้ฟังกันเท่านี้เนาะโฆษกพรรคเนี่ยยังเป็นคุณราเมศนะคะค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ลาออกนะคะก็มีอีกท่านหนึ่งที่แสดงความจำนงลาออกเหมือนกันก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะคุณสาธิตปิตุเตชะเมื่อวานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ลาออกทีนี้นะคะล่าสุดก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่าผมสาธิตปิตุเตชะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี2543จนถึงวันนี้เป็นเวลา23ปีแล้วก็ตัดสินใจด้วยความยากลำบากระหว่างทางเลือกจะอยู่กับพรรคต่อประชาธิปัตย์ที่ผมผูกพันกับอุดมการณ์ทางการเมืองมานานหรือจะลาออกจากพรรคและไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็เล่าว่าตลอดทางการทำงานทางการเมืองนะคะมีเพื่อนต่างพรรคหลายพรรคที่เห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงานชักชวนไปร่วมงานกับพรรคอื่นๆแต่ก็ปฏิเสธอย่างแน่วแน่ทุกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่าผมเลือกจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเป็นพรรคเป็นสถาบันการเมืองนะคะก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาซึ่งรวมกับกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการทำงานในพรรคที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนรักษาสัจจะวาจาและสัญญาประชาคมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพรรคก็มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยอุดมการณ์เริ่มสั่นคลอนนะคะแล้วก็ได้ยกคำนี้ขึ้นมาสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตายเป็นคำพูดหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาชนต่อสาระของนักการเมืองเปรียบเสมือนนโยบายและสัจจวาจาที่ต้องรักษาเป็นพื้นฐานสำคัญของนักการเมืองที่ดีหากไม่ให้ความสำคัญหรือไม่เคารพสัจจวาจาของตัวเองที่สัญญาไว้กับประชาชนอย่าว่าแต่ผู้บริหารพรรคเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้แล้วตรงนี้เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่คุณสาธิตเนี่ยได้พูดถึงด้วยเนี่ยนะคะก็คงจะย้ำเรื่องนี้เรื่องของสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตายอย่าว่าแต่เป็นผู้บริหารพรรคเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมีอีกคนหนึ่งนะคะที่มีการโพสต์คำนี้เหมือนกันนะคำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตายคนที่ว่านี่คือคุณสันเพชรบุญยามณีค่ะส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์นะคะก็มีการโพสต์บอกว่าสัจเวอมตาวาจาคำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตายคำขวัญที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้ท่านอดีตหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์ได้พิสูจน์ให้ชาวประชาธิปัตย์เห็นแล้วว่าคำว่าสัจจะนั้นมีความหมายเพียงใดท่านไม่เพียงแค่พูดแต่ท่านได้แสดงให้เห็นวันนี้คงเป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวประชาธิปัตย์หลายหลายคนรวมถึงตัวผมเองต้องคิดทบทวนบทบาทตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับและขอให้พี่น้องมั่นใจผมจะยังคงทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนลดหย่อนภาษีแบบสับพร้อมรับเงินคืนทุกปีนะคะ
แล้วก็มียึดมั่นในอุดมการณ์เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสัจวาจานี่เป็นแฮชแท็กนะคะที่มีการย้ำจากคุณสันเพชรบุญญามณีค่ะ